สิบโมงสาเช้านี้นะฮะกับพี่บิ๊กใส่กราฟสอนเทรดอย่างมืออาชีพนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ่ะเมื่อวานได้อิ่มๆกันหลายคนเลยนะครับเริ่มที่ตัวน้ํามันก่อนน้ํามันก็อาจจะได้ไม่เยอะนะครับเพราะผมเกรงว่ามันจะกลับตัวเป็นขาลงผมรอเส้นฟ้าเบรกไปได้ก็กินส่วนต่าง50าสิบห้าสิดอนนะไอห้าสเซนนะฮะจุดห้าดอนนะครับสำหรับตัวน้ํามันบางคนบอกว่าไม่รอเส้นฟ้าก็ได้ ก็ได้เต็มๆไปยินดีด้วยนะครับน้ำมันที่ขึ้นมาแบบเมื่อคืนเนี่ยพอดีประจวบเหมาะกับมีการประกาศว่าเฮ้ยสภาคอนเกรสหรือทางสาหรัฐเนี่ยโหวตมติเรื่องร่างกฎหมายเจราจาเทดานี่เป็นที่สำเร็จแล้วนะครับโหวตมติชนะนะครับก็ผ่านไปนะครับตอนนี้ที่เหลือนี่ก็คือการร่างกฎหมายแล้วเดี๋ยวให้โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเซ็นแล้วก็ยื่นให้ภายในวันที่5ก็คือวันจันทร์ วันนี้วันศุกร์ที่2นะครับโอเคนะครับใครมือถึงแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ทองคำนะแค่1 9 6 9ไป19 7่7 2ดนอนี่ก็11ดอนนะได้6หลัก7หลักหลายคนเลยนะครับบางคนก็ได้4หลัก3หลักก็ยินดีด้วยนะแล้วแต่เลยนะครับไม่ต้องไปดูคนอื่นนะเอาหน้าตักเราทุนเราที่ดีที่สุดนะครับค่อยๆปั้นพอร์ตไป นะครับใครสนใจสมัครทองคำเนี่ยฝากเงินเท่าไหรด่ดีแรกเริ่ม general ทั่วไปเลยแนะนำา 3- 0 0 0 0หรือ50,000อันนี้เป็นตัวเลขทั่วไปกลางๆนะฮะสลับมือใหม่ไว้สลับฝึกเทรดคืออย่าคิดว่า3 0,000 50,000จะได้เยอะมากๆถ้าได้เยอะก็ดีนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าผิดทางถือว่าเป็นค่าประสบการณ์เข้าใจป่ะมันไม่มากไม่น้อยเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดใส่น้อยเกินไปเนี่ยบางครั้งการฝึกฝนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ความคิดหรือว่า mindset ของแต่ละท่านเลยนะครับแต่บางคนมีหน้าตัดทุนเยอะกว่าเดิมไม่เป็นไรครับ5้0แสนล้านหนึ่งได้ไม่มีปัญหาหรือ4ล้านก็ได้มีแล้วแต่เลยแต่ผมแนะนำไว้ไม่ต้องเยอะค่อยๆปั้นพอร์พอได้ระดับหนึ่งแล้วคุณต้องล็อกกำไรคนที่เทรดแล้วไม่ได้ยังยืนเทรด3เดือน4เดือนหเดือนแล้วก็ไม่เทรดแล้วคือเขาไม่ได้ไงมันเหนื่อยมันท้อเทรดเท่าไหร่ไม่เคยได้บวกสักที คุณไม่เคยล็อกกำไรไอ้ตัวที่ได้เนี่ยคุณไม่เคยล็อกคุณมีแต่คิดอยากจะรวยอยากจะรวยเยอะๆคุณได้ทบๆๆแล้วคุณเสียชอ็อตสองช็อตแบบนี้โอ้โหมันเยอะนะเงินในพอร์ตนี้หายไปเลยนะแตกระเบิดหลายรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีแล้วเนะี่ยมีวิธีง่ายๆเลยนะไม่ต้องคิดมากล็อกทุนออกมาก่อนเลยล็อกกําไรมาก็ได้ล็อกกําไรเนี่ยมันเป็นไม์เซตที่ดีนะฮะวันไหนที่คุณล็อกกาไรได้เสร็จปับ๊บคุณเฉลิมฉลองเลยไปเลยไปกินไอเต็มฉลองอวันนี้กูเทรดได้ ไปเลยนะฮะเพราะเป็นเรื่องการเพิ่มพลังจิตในไม่เสร็จที่ดีนะฮะอันนี้ผมบอกเลยนะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะแล้วคุณจะเสพติดในการที่จะชนะในการเทรดบ่อยขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ชนะนิดนึงแล้วฉันดีใจแล้วคุณจะไม่มีความละโมบเหมือนก่อนที่คุณจะก่อนที่คุณจะ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 ,จะลงมือเทรดหลายๆครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณล็อกกำไรได้ะระดับหนึ่งแล้วเนี่ย ความมั่นคงจะมีมากขึ้นนะฮะความมั่นคงมันจะมีมากขึ้นนะบอกว่ามากขึ้นนะไม่ได้บอกว่า100%เรนะฮะเรื่องอันนี้ก็เรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการบริหารนิดนึงนะครับโอเคเข้ามาเราส่วนฟังนะครับใครมาถึงแล้วสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยววันนี้มาทักทายเพื่อนๆก่อนเลยนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับผมเริ่มมากันแล้วนะฮะโอเคนะครับสามารถขอเหรียญพิมมาได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมดูให้นะครับอะแล้วใครยังไม่ได้สนใจใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์แล้วก็กรอกฟอร์มลิงก์ในไลน์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวภายใน2วันเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มให้นะครับตอนนี้อะมาเริ่มตัวแรกก่อนเดี๋ยวผมสับกล้องก่อนนะครับอาจารย์สับกล้องก่อนนะมาเริ่มที่น้ํามันก่อนละกันน้ํามันรีบาวขึ้นมานะหลังจากที่ผ่านโวตการโวตขึ้นมานะครับไปดูที่ทม์เฟสสี่ชั่วโมงก่อน ขึ้นมาแบบนี้สี่ชั่วโมงก็ขึ้นมาเป็นเวฟโอเวอร์บอสรอบเดียวเองนะแต่ไปต่อได้นะผมบอกเลยมีเป้าตรงนี้นะไม่ได้คิดว่าจะไปไกลแบบนี้ผมไม่ได้คิดแบบนั้นก่อนนะคิดแบบนี้ก่อนนะอาจารย์คิดแบบนี้ก่อนแต่ว่าสี่ชั่วโมงบอสแล้วนะฮะเดี๋ยวค้างกันย่อตัวเล็กนิดๆหน่อยๆน,นะครับไปดูทาเฟมรหกสิบหกสิบเริ่มย่อแล้วถึงแนวต้านสําคัญถามว่ามีไหมมีอีกแน่นอนเมื่อคืนผมให้แต่ว่ามันถ่างไปเลยนะครับค้างกาันย่อโอเวอร์โซยาง ยังรอ60โอเวอร์โซหน่อยไหมดูซิว่าจะโอเวอร์โซหรือเปล่าไปดู15ทีลงมาแบบนี้ถามว่าลงมาลึกไหมก็ระดับหนึ่งกลางสวยนะแต่ขารีบาวเนี่ยน่าสนใจรีบาวตอนนี้ดูที่15นาทีหรือ5นาทีได้เลยนะครับตอนนี้นะ15ทีโอบอแล้วค้างกันยอบเบรกให้ไหมก,กัมกนะึ่งนะครึ่งๆึ่งนะแต่ผมดูแล้วเฮ้ยมันอาจจะยังไม่เบรกเท่าไหร่นะัถ้ามันย่อลงมาต่อ นะฮะอาจจะไปได้นิดๆหน่อยๆนะ70.6 70.7อะไรอย่างเงี้ยของ5ทีเอาไปดู5ทีก่อนมันมาบอสแล้วของ5ทีเห็นปะมันมาบอสแล้วของ5ทีเดี๋ยว5ทีต้องยอ่อย่อนิดนึงเปึ๊บเปิ๊บเปิ๊บเป๊บเปิ๊บป๊บแต่15ทีเบรคตรงนี้ยังยังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าอยู่ในกรอบแบบนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะขานี้รอจังหวะ ก่อนแล้วก็ไวๆด้วยนะครับถ้ายอ่อลงมาแนวรับต่อไปมีโอกาสมาได้ที่69.5 68.9แต่ลอก่อนนะขาขึ้นตอนนี้ผมเห็นแค่เล็กๆแค่นี้เองทำอะไรไม่ได้นะครับลบทิ้งเลยเส้นสีม่วงมาถึงไปแล้วค้างกาันย่อบอกเลยว่ายังย่อไม่จบแต่ย่อเนี่ยไม่ได้มีโอกาสว่าย,ย่อเละเทมากมายตอนนี้ยังไม่เห็นนะเห็นแนวรับตรงนี้ก่อน69.5 68.9ลุมหลวงไว้ก่อนนะครับ ขาขึ้นภาพใหญ่ยังดูดีนะฮะเป้าต้านต่อไปอยู่ที่71.4และ72.6อรอไปก่อนกลางวันนี้ผมว่าจะน,น่าจะปนเปียนอยู่แบบนี้นิดนึงปนเปียนไปปนเปียนมาก่อนแล้วเดี๋ยวก็ตอนเย็นคํำๆน่าจะวิ่งอีกประมาณ10ชั่วโมงสบายมากเป็นวงเป็นเวฟ10ชั่วโมงก็เท่ากัน1ชั่วโมง10แท่ง10แท่งใช่ป่ะเนี่ย10แท่งแบบเนี้ยสามทุ่มเนี่ย มาเนี่ยปึ๊บทุ่มหนึ่งเนี่ยแปดช่องเงี้ยเ้าช่องแบบนี้รวมแท่งปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นสิบห้าทีโอ้โหเป็นเวฟได้เลยนะสิบห้าทีเป็นเวฟได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยสบายเป็นเวฟเล่นขึ้นเยอะแยะเลยนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะฮะเบาๆไปก่อนรีบาวตรงนี้นะจับตามองที่แนวต้านตรงนี้นะเจ็ดสิบจุดหกเจ็ดสิบจุดเจ็ดแถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวป้นเปียน,นอาจจะย่ยอเป็นวงเป็นเวฟนิดหน่อย ถ้าลงลึกหลุดมาของ5ทีก็มาดูด้านล่างปนเปลี่ยนแค่นี้ก่อนส่วนถ้าเบรกตัวใหญ่60ไปก็ค่อยไปดูข้างบน71.4 72.6 whatever นะครับแล้วด้านบนมีต่อไหมบอกเลยว่ามีอีกเป้าหนึ่งประมาณ75แต่อย่าพิ่งนะตรงนี้ก็แข่งแล้วนะครับอันนี้สำหรับตัวน้ำมันไปดูทองคำกันครับทุกคนนะฮะทองคำยินดีด้วยนะเมื่อคืนโหหกหลักเจ็หลักหลายคนแน่ๆสิบเดอนแบบนี้ นะฮะบางคนก็มากกว่าปกติด้วยนะฮะแบบนี้กอดเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตอนนี้ทองคำเกิดแบร์ใดนะฮะไปดูก่อนแป๊บ,บนึงขอย้อนไปทำเฟมใหญ่แบบนึงเท้าความก่อนทาเฟมใหญ่ดูดีไหมค่ะขึ้นรีบาวมาแบบนี้เกือบเบรกไฮแล้วกำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้นของ4ชั่วโมงแต่ขึ้นดีไหมยังนะฮะตอนนี้60ถึงเป็นขาขึ้น ทองคำหกสถึงเป็นขาขึ้นนะยกโลเบรกไฮไปแล้วแต่ดูซิว่า60เนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมเพราะจริงๆมีเป้าสูงๆแถวๆถนี้อยู่ไหมมีนะอยู่ที่1 9ึ่งเก้าเก้าเ้าจำได้ไหมอ่าแถวๆนี้เลยเห็นป่ะแต่ก่อนจะไปมันต้องผ่าน15ตรงนี้นิดนึงก่อนนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะดูซิว่าจะผ่านได้ไหมขอเช็คของก่อนนะ1983.1เกปดสเบรกไปแล้วหน่อยหนึ่ง แบดไดเริ่มมานะฮะเบรกไปแล้วหน่อยนึงผมตีหนึ่งกี่จมันมา1นึ่งขายไป0.6อะไรเนี่ยแบดไดเริ่มมานะแต่ผมคิเอาหน่อยนะาตรงไหนวะแบดไดเริ่มมาแล้วคางกันยอย่อเยอะไหมอาจจะมีโอกาสหลุมหลวมนะฮะเพราะฉะนั้นขายนี้ก็ไวนิดนึง ค่านี้ไวนิดหน่อยนะฮะวบนี้หน่อยก็โอเคละหรือรอจังหวะได้เลยนะครับมีโอ,อกาสมาแนวรับได้ที่19 7 0 4 5เนี่ยแหละแล้วก็19 6 4 6แต่เดี๋ยวรอจังหวะก่อนนะเออแบดด้ลงมาแบบนี้ทีเดียวเลยไหมมันก็มีนะแบบนี้แต่ผมไม่คาดคิดแบบนี้นะผมคาดคิดว่าเป็นเวฟผมชอบเป็นเวฟ <c oughs> นะฮะถ้าเป็นเวฟเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะชัวร์มากกว่านะครับ เดี๋ยวค้างกันย่อหน่อยนึงแต่ว่าขาขึ้นยังดูดีนะครับภาพใหญ่นะครับถ้าขึ้นต่อไปได้บอกเลย19 9่เาเห็นนะหรือว่า2000นิดๆิด0 1อะไรอย่างเงี้ยเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับแข็งไหมก็แข็งนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ทุ่มครึ่งผมมาอัปคลิปให้พิเศษอีกรอบหนึ่งนะครับส, ai, ส่วนใครสนใจคริปโตตัวไหนลองดูในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่านนะครับคอมเมนต์ท่านไหนขอเหรียญอะไรเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมเห็นจงังหวะถ้าเยอะจริงเดี๋ยวผมก็มาแกะให้เพิ่มให้ นะฮะสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับทุกคนนะครับมาถึงแล้วสามารถกดทักทายพูดคุยกันได้เลยนะครับคุณคาชิสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,รบผมคุณเมตาเวิร์ดมาแล้วคุณน็อตมีเฟิร์นมาแล้วสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะฮะเย็นนี้วิ่งกลางวันนี้ผมว่ากุบกิบไปก่อนนะฮะเย็นนี้วิ่งเยอะแน่นอนนะฮะกลางวันนี้กุบกิบเล่นส,สั้นๆไปก่อนนะฮะแต่ทองคําน่าจะพอ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 ,พอได้สม่ำเสมอหน่อยนึง นะฮะลองดูได้เลย1984、มา19 9เท่าไหร่1 5ดอลดอลอ่ะดอลแล้วกันเยอะไหมโอ้โหจุกกว่าเมื่อวานอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกกันนะแนวต้านพวกนี้ตอนนี้ยังไม่มีผมเลยคิดว่าก่อนมันต้องมีอ่ะเป็นไปไม่ได้ที่จัด15ดอลแล้วไม่มีแนวต้านตรงนี้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นมันต้องมีการย่อนะฮะแล้วแบใดดก็มา แล้วเดี๋ยวต้องดูเลยว่ายอดจะเป็นแบบไหนเว็บมันยังไม่มาต้องรอไปก่อนนะฮะตอนนี้ยังไม่มีให้จริงนะครับช่วงบ่ายน่าจะเห็นเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอยู่ในกรอบแบบนี้แบดไดมานะแล้วก็กรอบแบบนี้ไปก่อนลงได้ลึกไหม1กับ2นี่ลงมาได้นะฮะหกับ2ถึงแม้แนวรับ1กับ2 1 9 7 0 1 9 6 4เนี่ยถือว่าเยอะไหมเฮ้ยเยอะเหมือนกันนะ9ดอน10กว่าดอนแบบเนี้ยข้างบนยังอยู่นะครับเออข้างบนยังอยู่นะครับ อันนี้สหรับตัวทองนะเอาแค่กุ๊บกิบไปก่อนตัวเล็กยังไม่มีให้ตัวเล็กกลับตัวไปกลับตัวมาไซเวยห้ทีไซเวย์เพราะฉะนั้นไซเวย์บวกลบนิดหน่อยเนี่ยเอาไปก่อนนะฮะหลวมๆไปก่อนต่อไป ETH ครับผม ETH e <TH S 2> เบื้องต้นภาพใหญ่นะขาขึ้นยังดูดีนะแต่ภาพ ภาพตัวเล็กอ่ะยังไม่สวยเท่าไหร่นะค้างการยอร่อยังไม่เสร็จไม่ยอ่อก็ออกข้างก่อนนะฮะตัวเล็กนะแต่ภาพใหญ่ข้างบนยังดูดีอยู่นะอ่ามาดูที่ทําเฟรม60ไซเว์นิดนึงลงมาแล้วก็ออกข้างไซเว์ไปดู15นาที60ไซเวนะ15นาทีเหมือนจะไปนะแต่ยังไม่ไปสีฟ้าลบทิ้งนะฮะคือเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ใชลบทิ้งหมาว่าสีฟ้าถ้าเบรกไปได้เบรกสีฟ้านะมีโอกาสไปพันเก้าหกส่วนสี็พันเแหละ ดูแค่นี้ก่อนนะครับลออเบรกสีฟ้าก่อนนะ1882คือเส้นสีฟ้าถ้าไม่เบรก15บทีตอนนี้โอบอลแล้วค้างกันย่อให้ดูที่1868 ETH เห็นแค่นี้ครับเพราะว่าตรงนี้เขาเล่นกันแค่3นาทีเองนะฮะค้างกันย่อนะครับค้างกันย่อก่อนเป็นเวฟนะครับแล้วย่อลงมาที่1868เราค่อยว่ากันนะประมาณนี้ก่อนส่วนขายใหญ่1 8 0 1 7 7 7 8ยังอยู่นะครับ ยังอยู่นะรวมถึงด้านล่าง1627ก็ยังอยู่นะครับโอเคนะนะครับแต่ว่ายังไม่มาถึงรออีกนานนะครับขาขึ้นต้องรอเบรกเส้นสีฟ้าก่อนถึงไปนะ1นึ่แล้วก็ดูที่พันเก่อนจบนะครับสำหรับตัว ETH ก่อนนะขายยอดูแค่นี้ก่อนประมาณนี้ถามว่าลงต่อได้ไหมลงต่อได้นะแต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่เห็นครับนะ GBP ครับผม GBP Gbp เป็นอย่างไรบ้างเปิดเลยแล้วกันเนาะแบดด้เริ่มมาแล้วนะฮะทําเฟรม15นาทีแบดด s h เดวเซนมาแล้วทีแ่แนวตาน1.254เมื่อกี้ตีเป็นระดับหนึ่งละถ้าย่อลงมาก็ดูเลยนะมีโอกาสมาได้ที่1.250หรือ1.248 1กับ2แน่นอน1ต้องมาก่อนอยู่แล้วแหละแล้วกเ็เด้งขึ้นเป็นวงเป็นเวฟค่อยว่ากันนะฮะไปดูทําเฟรม60แป๊บ,บนึงบอสนะฮะ บอสนะฮะแนวต้านแข็งนะเมื่อวานผมให้แนวต้านตรงนี้ไป2แนวโอ้โหยังเอาไม่อยู่เลยบอกกันเลยนะแนวต้านตรงนี้1.254ที่มาสัมผัสไปเมื่อกี้เนี่ยแข็งแล้วนะฮะเกิดแบด์ใดด้วยค้างกันย่อเป็นเวฟก่อนนะแต่เป็นเวฟอีท่าไหนไม่รู้นะฮะตอนเช้าชอบเป็นเวไฟไซเวอ์เหลือเกินแต่และแต่จังหวะช่วงเย็นนี้น่าจะวิ่ง G B P จับคู่กับ U S d T เย็นนี้ทุ่มครึ่ง U S D T วิ่งทุกผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้น น่าสนใจวันศุกร์ด้วยนะฮะ USDT เย็นนี้ตัวหลักทั้ง3ตัวเอฟเฟกหลักๆอ่ะสขีดอ่ะสตัวเลยนะรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเอฟเฟกเยอะนะตัวนี้นะครับแล้วก็อัน Employ employment แปลว่าจ้างงาน u n e m p l o y e d ก็ไม่มีการาว่าจ้างงานก็คือคนที่ไม่มีงานทําก็คือคนว่างงาน2ตัวนี้เอฟเฟกต์เยอะเลยอีกตัวหนึ่งเขาว่าเอฟเฟกเยอะแต่ผม,มเฉยเฉยนะะตัวเลขว่างงานไอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรก็คือการจ้างงานทั้งหมดไม่เกี่ยวกับการเกษตรกรรมนะฮะก็คนชาวออฟฟิศทั้งหลายแหละไอที ID ทั้งหลายแหละไม่เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะปลูกเนี่ยไม่เกี่ยวนอกนั้นเอาหมดนะฮะตำแหน่งงานนะครับ1 2 3าทุ่มครึ่งพร้อมกันหมด น่าสนใจนะฮะวันศุกร์นะครับส่วนน้ำมันยาวๆเลยวายที่ตอนห้าโมงเย็นบ้านเราถ้าจำเวลาไม่ผิดนะเฮ้ยมีเพื่อนบอกมานะอาจารย์ยังไม่ได้เช็คเรื่องเรื่องเวลาของ OPEC PLUS นะครับอ่ะจับตามองตรงนี้แล้วกันมาถึงไปแล้วนะฮะนิดหน่อยนะครับแล้วก็ค้างกันยออ่อชั่วโมงบอสด,ด้วยไอ้ใส่ก็บอสด,ด้วยของชั่วโมง15บห้ทีก็บอสข้างกันย่อนะครับเนี่ยสิบห้าทีเห็นชัดเจนว่าเกิดแบรใดของ15บห้ทีนะครับก็ยอ่อสวนอย่าอะไรมากมายนะแป๊บหนึ่งบวกแป๊บหนึ่งก็ ปิดทำกำไรก็ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้สำหรับตัว GU นะครับผมโอเคนะครับอ่าขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยใครสนใจสมัครเข้ามาอยู่ร่วมกลุ่มนะครับก็สามารถสมัครลิงก์พันเนอร์อาจารย์ได้เลยนะครับแล้วก็แอดไลน์ไอทดีทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ขอให้ทุกคนเฮงเรวยๆเช่นเคยครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ